สนับสนุนโดยปิยเวศแบทเทิลดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยวงเงินกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทโตนเทิดปุ๊บรับปั๊บเทิดอยากรับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาทที่คอฟฟิตและร้านค้าที่ร่วมรายการวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้น Compact Brake เบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บูธ Honda นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับพระเอกของงานคือเจ้านี่ Honda SUV e Prototype เป็นรถต้นแบบ SUV ที่เป็นพลังงานไฟฟ้า 100% หรือเป็น BEV นั่นเองในวันนี้ Honda มีรถไฟฟ้าไหมมีแต่ Honda เองก็ยังพัฒนารถไฟฟ้าในรุ่นต่อไปและนี่คือ SUV ของเขาในประเทศจีนรถไฟฟ้าของ Honda ก็มี Honda eก็มีแต่ในบ้านเรายังไม่ทราบนะครับว่ารถไฟฟ้ารุ่นไหนของ Honda ที่จะเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแต่ปีหน้าปีนู้นเราได้เห็นรถไฟฟ้าของ Honda แน่ๆในตลาดรถยนต์บ้านเรานี่คือ Honda SUV e Prototype รูปร่างหน้าตาข้อมูลต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเขายังไม่มีข้อมูลเลยว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเท่าไหร่พละกำลังแรงม้าเป็นอย่างไรระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือเปล่าไม่ทราบเราได้เห็นแต่รูปร่างภายนอกเท่านั้นเราได้เห็นรูปทรงเท่านั้นว่าเฮ้ยสไตล์แบบนี้คือรถไฟฟ้าของ Honda นะจ๊ะดูไฟหน้าถ้าดูดีไซน์ดูรูปแบบนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะคล้ายๆกับ HR-V ด้วยซ้ำไฟ Daytime Running ลากมาแต่ไม่เต็มบานนะยังมีเว้นช่องตรงนี้ไว้เป็นกล้องนะเป็นม็อกอัพกล้องไว้แน่นอนครับกล้องมองรอบคันน่าจะมีแต่ในความเป็น Honda ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีกล้องรอบคันหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูที่กระจกมองข้างกันว่าเขามีกล้องหรือเปล่านะครับแต่ดูโอ้กระจังหน้ามันใช้ได้นะกระจังหน้ามันก็ดูดิบดูดุดีนี่ฟิวด้านนี้แผงรังผึ้งตรงนี้ก็ดูมีดีไซน์ดีนะดูเป็น3มิติโหดูลิ้นเลินพวกนี้สวยดีนะครับแต่ถามว่ามันโดดเด่นหรือเปล่าไม่ได้โดดเด่นมากแต่มันใกล้เคียงกับตัวจริงแหละถ้าดีไซน์ออกมาไม่ได้หลุดโลกมากมายไม่ได้สวยแบบล้ำมากมายตัวนี้เป็นโปรโตไทป์ที่ดูแล้วถ้าออกมาเป็นโปรดักชันคาร์น่าจะใกล้เคียงกับตัวจริงที่เป็นโปรโตไทป์มากๆมาดูด้านข้างด้านข้างนะครับท่านผู้ชมอยากให้สังเกตในเรื่องของล้อและยางล้อยางใหญ่มากนะแปลว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยต้องมีพละกำลังไม่น้อยนะครับยางไซส์ซีรีส์245/45R20อ่ะขอบ20อ่ะคิดดูแล้วกันพละกำลังมันต้องมาขนาดไหนนะครับดูโอ้โหใช้ได้ว่าล้อแม็กซ์แต่ลายนี้ผมไม่ชอบเลยเนี่ยลายตัวนี้แต่นี่มันเป็นโปรโตไทป์นะว่ากันไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบเป็นเรื่องของแนวความคิดของรถแต่ละคันนะแต่ออกมาแบบนี้มีนี่สปอยเลอร์แบบนี้นะครับกระจกโคตรชอบเรียวแบบนี้แต่การมองเห็นเป็นอย่างไรไม่ทราบแต่ดีไซน์โคตรดีดูมองจากตรงนี้มันน่าจะมองยากเหมือนกันนะเพราะมันเรียวมันเล็กแต่ไม่รู้นะตัวจริงอาจจะเป็นกล้องก็ได้แต่นี่โปรโตไทป์ออกมาเป็นกระจกให้เราได้เห็นก่อนไม่มีกล้องให้ตรงนี้ก็เลยอนุมานไม่ได้เหมือนกันนะว่าเขาจะมีกล้องรอบคันหรือเปล่าเพราะว่า Honda เองก็ชอบทำรถที่ไม่ได้มีกล้องรอบคันมาเท่าไหร่ในบ้านเรามีกล้องรอบคันก็มีแค่ Accord นะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีกล้องรอบคันแต่โปรโตไทป์แบบนี้จะมีกล้องรอบคันหรือเปล่าไม่ทราบราบไปกับรถนี่เป็นสไตล์ของรถสมัยใหม่เป็นแบบนี้นะโอ้หลังโครงหลังคาให้มันโอเคเหมือนกันนะหลังคาเป็นสีดำเนาะทูโทนแบบนี้เป็นพาโนรามิกซันรูฟมาแต่นี่ปิดทึบเลยข้างในเราไม่เห็นเลยข้างในจะไม่มีอะไรก็ได้อ่ะนี่Honda Design เห็นไหมชัดเจนมือจับบานเปิดเป็นแบบนี้นะนะใน Toyota CHR ก็เป็นแบบนี้นะครับ HR-V ก็เป็นแบบนี้ดูสปอยเลอร์หลังนี่น่าจะมีไฟด้วยนะครับน่าจะมีเส้นไฟอยู่ด้วยครับบานหลังนี่โอ้มีเป็นที่ปัดน้ำฝนหรือเปล่าไม่ทราบตรงนี้นะครับเป็นตุ่มๆไว้
ล้องมองหลังต้องมีอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในดีไซน์นี้เขาไม่ได้ปักหมุดเอาไว้ว่ากล้องมองหลังจะอยู่ตรงไหนแต่ยังไงก็ต้องมีกล้องมองหลังนี่ก็เป็นม็อกอัพให้เห็นนะครับแต่ดูไฟทงไฟท้ายดูดีไซน์ของไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายคาดยาวเลยนี่ดิฟฟิวเซอร์ท้ายในความเป็นโปรโตไทป์นะครับท่านผู้ชมของเจ้า SUV E ของ Honda นี่ก็ต้องบอกว่ามีรูปร่างคล้ายคลึงน่าจะเป็นรูปร่างที่ใกล้เคียงกับโปรดักชันคาร์มากๆไซส์นี้แบบนี้น่าสนใจนะถ้าเป็นรถ EV ถ้าเป็นรถไฟฟ้า 100% น่าสนน่าสนดูแล้วมันค่อยเห็นว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยขายจริงก็เป็นแบบนี้ก็โอเครถไฟฟ้ามาในทุกมิติอยู่แล้วและพระเอกยังมีนู่น Honda Type Rขายด้วยนะในบ้านเราเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นสุดยอดรถสปอร์ตอีกหนึ่งคันที่ Honda จะนำเข้ามาขายในบ้านเราครับและนี่ครับอีกหนึ่งตำนานของ Honda ที่วันนี้ปรากฏตัวมาแล้วและในปีหน้านำเข้ามาจำหน่ายแน่ๆกับเจ้า Civic Type R คันนี้นี่เป็นสเปคต่างประเทศนะสเปคในประเทศที่จะขายในบ้านเรายังไม่ทราบแต่ที่ขายในเมืองนอก330แรงม้า420นิวตันเมตรบนเครื่องยนต์ 2.0 เบนซินเทอร์โบในความเป็นตำนานของ Type R แน่นอนครับ Honda มีตำนานในเรื่องนี้มาเหลือเฟือมากๆไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเดากันเลยว่ารถคันนี้ดีหรือไม่ดีในบททดสอบของเมืองนอกชมรถคันนี้กันอย่างมากมายแต่ในบ้านเราจำนวนที่นำเข้ามาต้องรอลุ้นกันว่าจะนำเข้ามาเท่าไหร่กี่คันคาดว่าไม่เกิน30คันในบ้านเราเป็นตำนานเป็นแรร์ไอเทมแน่ๆเกียร์แมนนวล6สปีดบนม้า330แรงม้าดูรูปร่างหน้าตานะครับท่านผู้ชมครับเขาถูกพัฒนาอยู่บนเจ้าโครงสร้างของ Honda Civic ที่เป็นแฮชแบ็กแต่บอดี้เขากว้างมากขึ้นหน้าตาไซส์สไตล์มีความแตกต่างมีความเป็นไทอาร์เต็มรูปแบบสีแดงแบบนี้แค่เอ็มเบลมไทอาร์นั้นก็สุดแล้วนะครับเซนเซอร์มีมาให้รอบคันนะแล้วดูรังผึ้งนี้ลิ้นด้านหน้าแบบนี้ใช้ได้เลยไฟหน้าเป็น LED แต่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรคุณมากมายเปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้แต่ยังไม่ได้เป็น Active LED นะตัวนี้ยังไม่ใช่และกล้องหน้าเจอกันหรือไม่ไม่เจอไม่ได้มีกล้องรอบคันคันนี้4ล้านมีเห็นแน่นอนเทคโนโลยีบางอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างเขาก็ไม่ได้ให้คุณมาอ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูด้านข้างและด้านท้ายบางอย่างมันก็กักเกินไปในความเป็นไทอาร์ในบางอย่างนะครับแต่นี่ล้อและยางแสดงให้คุณเห็นชัดเจนว่ารถคันนี้เพอร์ฟอร์มานซ์จ๋าๆเพราะเขาใช้อะไรล่ะมิชลินไพลอตสปอร์ต4S ด้วยนี่คือยางรถสปอร์ตที่ว่ากันว่าดีที่สุดในคลาสถูกใส่มาในรถคันนี้ดูโอ้โหอลอยนะจ๊ะตัวนี้โอ้โหคาลิเบอร์สีแดงนะครับชัดเจนต้องเอาให้อยู่กับ330แรงม้าตัวนี้โอ้กระจกมองข้างสีดำและสีนี้มันเป็นสีเอกลักษณ์ด้วยจะมีสีเทาและสีขาวที่ตัวโปรโมทนะครับในญี่ปุ่นและอเมริกาโปรโมทในตัวสีขาวแล้วก็ตัวแต่งสีดำนะนี่ของเราเอามาเป็นสีเทาอยากเห็นสีขาวมากเพราะในรูปสีขาวโคตรสวยและภายในเบาะมันแดงด้วยไงมันก็ตัดขาวแดงเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะแต่นี่ดูรอบๆกันก่อนโอ้สปอยเลอร์นะครับมาลงตัวดีนะนี่มองไม่เห็นเลยนะว่ามีอะไรไม่มีคีย์เลสเห็นไม่มีคีย์เลสเห็นไหมบางอย่างตัดออกหมดเนี่ยดิบๆล้วนๆใช้เปิดปิดเฉพาะรีโมทเท่านั้นดูลาดลงมานะครับในทรงของเขาบอกแล้วครับว่าเขาพัฒนาอยู่บน Civic Hatchback หรือ Civic 5ประตูซึ่งบ้านเราไม่ได้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายบ้านเราไม่ได้ผลิตในรุ่น Hatchback น่าเสียดายมากๆในรูปทรงของ Civic Hatchback เนี่ยโดนใจใครหลายๆคนนะแต่บ้านเราไม่มีโอกาสได้ขับรุ่นนั้นใจเสียเลยแบบนี้แต่ละดูนี่เดี๋ยวดูให้ดูรีโมทมาแบบเบสิกเลยนะโอ้โหมาแบบไม่มีอะไรให้คุณเลยอ่ะมาแบบล้นๆเลยอ่ะมีสีแดงนี่ให้หน่อยนึงว่าฉันคือไทอาร์นะจ๊ะนี่เปิดมานะครับเปิดรีโมทเห็นไฟท้ายสะเทือนใจมากๆไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดอยู่เลยไฟถอยหลังเป็นหลอดอ่ะยังไม่ได้เป็น LED แต่ไฟไลท์ไกด์เนี่ยเป็น LED มาให้โอ้ยเสียดายเสียดายดูนี่เป็นไฟหลอดได้ไงเนี่ยกลุ่มนี้นะครับแล้วนี่ดูสปอยเลอร์โอ้โหดาวฟอสเยอะที่สุดในคลาสแรงกดเมื่อคุณวิ่งที่ความเร็วเกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดาวฟอสตัวนี้มีแรงกดเยอะที่สุดในคลาสโอ้โห
ให้มันดีไว้แต่นี่ไฟมันตัวนี้เป็นไฟเบรกนะครับนี่ตัวนี้เป็นไฟเบรกนะไม่ใช่ไฟดวงพวกนี้นะไฟเบรกจะอยู่ที่นี่นะครับเอาดูด้านท้ายงามไหมอ่ะดิฟฟิวเซอร์ด้านนี้แล้วดูท่อ3ตัวอยู่ตรงกลางนี่คืออีกหนึ่งบุคลิกของเจ้าไทอาร์เขาหายากมากๆนะถ้าเป็น GR Corolla 3ท่อเหมือนกันแต่เรียงริมกลางและริมแต่พอมาเป็น Civic Type R อยู่ตรงกลางล้วนๆใน3ท่อนี้คู่แข่งเขาแน่นอนครับในตลาดโลก GR Corolla ก็เป็นคู่แข่งของเขาแต่ GR Corolla นั้นน่ะขับเคลื่อน4ล้อเจ้าตัวนี้ขับเคลื่อนล้อหน้าแต่มีบาลานซ์ของรถหรือว่ามีบาลานซ์ของการขับที่ดีที่สุดในคลาสคือ 50-50 ที่เขาว่าดีที่สุดเหมือนกันว่ากันไปนะเรามาดูก็คือเจ้าแฮชแบ็กทั่วไปของ Civic นะครับวัสดุอุปกรณ์เหมือนกันนะความกว้างของห้องเก็บสัมภาระก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่แล้วรถกลุ่มนี้ไม่ได้ขนของอะไรเยอะแน่นอนนะครับ300กว่าม้าเน้นซิ่งมากกว่าเน้นขนของนี่ยางอะไหล่ที่เก็บยางอะไหล่แต่ก็ไม่มีอยู่แล้วเสียพื้นที่เปลืองน้ำหนักเปล่าๆไม่มีไฟฟ้าให้คุณนะครับขนาดเกียร์ยังเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเลยไฟฟ้าเอาไปทำไมนี่ครับก่อนจะเข้าไปนะครับท่านผู้ชมมาดูแผงข้างประตูบุคลิกของรถรุ่นท็อปๆและเป็นสปอร์ตของ Honda นะครับนี่อาคันทาร่านะจ๊ะแผงข้างประตูเป็นอาคันทาร่าเดินได้สีแดงตามสไตล์ความเป็นไทอาร์แต่ดีไซน์ไม่ได้มีอะไรที่เยอะแยะมากมายนะเขาก็ดีไซน์เรียบๆนะครับที่เก็บของเล็กๆตรงนี้ที่ใส่ของเล็กๆตรงนี้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าอันนี้มือจับนะข้างในไม่มีอะไรเน้นเรียบเน้นใช้งานจริงๆเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารตอนหลังครับแล้วจะรู้ว่าเน้นเรียบเน้นง่ายยังไงครับและด้วยความเป็นไทอาร์นะครับท่านผู้ชมครับความเตี้ยของรถค่อนข้างเยอะนะนี่เราต้องก้มขนาดนี้นะทางที่ดีนี่ต้องนั่งคุยกันแบบนี้นี่จะแม่นกว่านะเห็นไหมเขาเตี้ยแค่ไหนในรถคันนี้และดูเบาะพับเบาะมาแฟลตนะจ๊ะแฟลตกับที่เก็บสัมภาระตอนหลังนะครับเนี่ย60-40การพับเบาะเข็มขัดนิรภัยสีแดงพรมแดงโอ้โหมาในตำแหน่งของผู้นั่งนะครับเห็นไหมไม่มีที่พักแขนแต่ที่วางแก้วน้ำมีเห็นไหมรถคันไหนคิดไม่ออกว่าเวลาไม่มีที่พักแขนแล้วจะทำอย่างไรทำที่เก็บแก้วน้ำตรงนี้ให้ก็จบแล้วโอ้ยนั่งมาแบบนี้โอ้ยไม่มีที่พักแขนต้องเหวี่ยงตายเลยเนี่ยมีมือจับอย่างนี้นะโอ้ยเปรี้ยวใจมากครับนี่คันทอร่าทั้งแผงนะเนี่ยสวยว่ะแล้วดูเฮดรูมเห็นไหมรถเตี้ยแต่เข้ามาในห้องโดยสารแล้วไม่เตี้ยนะโอเคเว้ยดีไซน์มันดีเว้ยเรียบหรูใช้งานได้ดีนั่งสบายมากเล็กรูมได้เฮดรูมได้เดี๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าเนี่ยดูเบาะเขาเบาะดูจากด้านหลังก่อนเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้ของเขาขาดคนละขับไหมครับโธ่ไอ้เหี้ยกูก็คงนึกว่ามึงจะเดินมาบอกอะไรกูแย่ใช้ได้เลยเว้ยหนุ่มนี่พี่หนุ่มเข้ามาก่อนผมแล้วนะครับยังไงก็เข้ามาปวดกูอีกแล้วนะครับครับผมสุดยอดตามมาตรฐานของพี่หนุ่มก็อยู่แล้วนะครับเมเนเจอร์ออนไลน์เราต้องตามไปดูเขาเหมือนกันเดี๋ยวครั้งหน้าเขาเจอเราบ้างเราต้องไม่พลาดแล้วมีไลน์ผมเต็มนะครับเดินเข้าไปเต็มข้อเลยครับขับดีตัวไหนตัวเนี้ยยังไม่ได้ขับไปเลยไอ้หนุ่มเอ้ยอยากขับอยู่เนี่ยไม่รู้จะมีกี่คันบ้านเรานะครับ20คันถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ได้ข่าวมาว่า20คันนะครับดีที่สุดเท่าที่ Honda เคยสร้างมาใช่ถูกต้องแรงด้วยเด็กมันก็ต้องน่าใช้งานมากแหละและนี่ดูดิมีไทอาร์ตัวนี้ด้วยมีบุคลิกพวกเนี้ยผมเอาไปนั่งข้างหลังอ่ะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในรถแข่งจริงๆไงเออนะเนี่ยมันมาเต็มดีนะมันมีช่องมันมีอะไรแล้วดูแล้วแต่ไม่มีแอร์หลังว่ะเฮ้ยกักเนี่ยไม่มีแอร์หลังเนี่ยอะไรวะเออ4ล้านต้องมีแอร์หลังดิหรือว่าเขาบอกไทอาร์คนไม่นั่งหลังแล้วมีที่เก็บแก้วน้ำให้ทำไมวะก็ข้างหน้านี่ง่ายเขามีนั่ง2คนก็4แก้วอ๋อกินจุหน่อยกินจุอ๋อวางนี่ด้วยแต่ไม่มีแอร์หลังไม่มีที่เสียบ USB ไม่ใช่วิศวกรเขาบอกแล้วว่าไงแอร์โฟลว์ถึงแต่รุ่นหลังมาไงมีโอ้พิศวกรตอบอะไรเราก็ไม่รู้นี่ครับนี่สไตล์ของเขาเห็นไหมในเมืองนอกก็ไม่มีเหมือนกันในบางรุ่นในบางแบบนะครับเดี๋ยวต้องไปดูด้านหน้ากันว่าเขาสวยงามมากน้อยแค่ไหนครับสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนด์เซรามิก
ครับก่อนที่เราจะเข้าไปในตำแหน่งของผู้ขับนะครับท่านผู้ชมครับแก้ข้อมูลนิดนึงกระจกไฟฟ้า4บานใช่แต่เป็นออโต้2บานหน้านะไม่สักครู่ผมบอกว่าเป็นออโต้เฉพาะผู้ขับไม่ใช่นะครับเป็นออโต้2บานหน้านี้โหแล้วดูอาคันทาราสปอร์ตเต็มรูปแบบเบาะโคตรดูดีมีคำว่าไทอาร์ที่หัวหมอนด้วยนะโหสวยว่ะไปลองนั่งดีกว่าโอ้โหไม่ต้องคิดว่าคุณจะได้เบาะไฟฟ้านะกลุ่มนี้ไม่มีไฟฟ้าแต่เราไม่ว่าเพราะเราว่ามันคือแมนนวลแบบนี้มันคือใช่โอ้โหโหบักเก็ตซีทนี้เทพจริงเว้ยนั่งแล้วกระชับมากพอดีตัวเป๊ะอุ้มตัวเป๊ะเกียร์แมนนวล6สปีดโอ้โหและมีโหมด R ด้วยนะ plus R โอ้โหโหมดนี้ก็คือโหมดสปอร์ตเต็มรูปแบบของเขาจอลอยตัวแบบนี้นะครับมีจอกลางเดี๋ยวดูจอกลางของเขาแวบแวบแวบดูนี่นะครับดูโหสุดขึ้นมาแบบนี้เออมันก็ให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตได้เต็มรูปแบบเหมือนกันโอ้โหนี่แค่มือจับนี่นะโอ้โหนี่ถ้าได้ขับแบบเต็มรูปแบบนะคันนี้นี่ถวายหัวเหมือนกันนะดีไซน์ยังไงมันก็มีความเป็นซีวิกเห็นไหมแต่นี่แหละซีวิกนี่ตัวเลขของเขานี่มันตัวโชว์หรือเปล่าจ๊ะถึงเป็นตัวเลข0000หมดแต่มีไทอาร์แบบนี้ดูดีไซน์โอ้ยยิ่งนั่งยิ่งอยากลงทุน4ล้านนะครับโหสีสวยมากนะครับตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮไฮไดรฟ์โหมดนะครับมีนอร์มัลมีสปอร์ตสวยว่ะอะแดปทีฟครูซโทนมีมาให้คุณด้วยวอลลุ่มนี่ปรับเครื่องเสียงด้านนี้โอ้โหมือจับมันเป๊ะมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับ4ทิศทางนี่ในความเป็นไทอาร์4ทิศทางอยู่แล้วแล้วผมชอบหัวเกียร์มากดูหัวเกียร์นี้โคตรโดน6สปีดแมนนวลและคลัตช์เบาด้วยนะครับคลัตช์เบาน่าจะขับง่ายอ่ะนี่คิดเลยนะเนี่ยที่วางแก้วน้ำ2แก้วไวเลสชาร์เจอร์ให้คุณ USB A ให้คุณ2จุดมันยังไม่ใช่ USB C ก็ว่ะยังเป็น USB A อยู่เลย Power LED อยู่ตรงนี้โอ้โหยังไงรถคันนี้ก็เป็นแรร์ไอเทมคุณได้มายังไงราคาก็ติดเพดานอยู่แล้วในตัวนี้กระจกปรับแสงอัตโนมัติตัวนี้เป็น LED นะจ๊ะไม่ใช่หลอดนะครับนี่มีไฟมาให้โหเฮ้ยโดนว่ะตัวนี้โดนจริงนะครับมีไฟให้นะผมชอบฟีลลิ่งของเบาะมากนะครับพอเข้ามือแล้วเนี่ยโหตัวนี้ไปไหนก็ได้อะจริงๆโหชิปเกียร์สั้นด้วยนะครับชิปเกียร์สั้นนิดเดียวเองนะโอ้โหชิปเกียร์สั้นมากข้าวนี้ปึ้งเลยนะโหเนี่ยว้ายิ่งนั่งยิ่งอยากได้แต่ต้องรอดูครับท่านผู้ชมครับว่าเจ้า Civic Type R ตัวนี้เนี่ยเวลาเข้ามาบ้านเราแล้วในปีหน้ารูปแบบการขายจะเป็นอย่างไรจำนวนการขายจะเป็นอย่างไรศูนย์บริการจะเป็นอย่างไรเพราะรถคันนี้เป็นรถพิเศษแน่ๆต้องใช้เครื่องมือพิเศษแน่ๆในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการบำรุงรักษาเขาจะขายผ่านดีลเลอร์ในรูปแบบไหนจะต้องมีเอ็กซ์คลูซีฟดีลเลอร์หรือเปล่าขายผ่านออนไลน์แน่นอนแต่บริการหลังการขายจะเป็นอย่างไรทุกดีลเลอร์ซ่อมไม่ได้แน่ๆต้องมีเฉพาะบางดีลเลอร์ที่มีอุปกรณ์พิเศษที่มีเครื่องมือพิเศษในการดูแลรถคันนี้อยากรู้แล้วล่ะปีหน้าเจอกัน Honda Civic Type R คันนี้20คันเท่าที่เราทราบ 3,900,000 บาทเท่าที่เรารู้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและใครจะได้ครอบครองเจ้า Civic Type R จำนวนจำกัดลิมิเต็ดเท่านี้ต้องรอติดตามในปีหน้าครับผมและนี่คือไฮไลท์ของบูธ Honda ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39ครับผม